สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่6มกราคมนะครับก็ช่วงนี้ครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังตัวกันนะครับอย่าลืมเรื่องของการใส่แมสเรื่องของการล้างมือเรื่องของการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าฝุ่นจะเริ่มเยอะขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการออกไปข้างนอกนะครับก็ดีเลยนะฮะจะได้โซเชียลดิสเทนซิ่งพอดีนะครับก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแล้วก็ชาเขียวนั่นเองฮะโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานครับเพื่อนผมเพิ่งได้อ่านบทความจากต่างประเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเป็นเพิ่งออกมานะครับเดือนมกราเนี่ยเดือนนี้เลยปีนี้เลยนะครับว่าเขาได้ไปรีวิวนะฮะ journal หรือว่าบทความทางการแพทย์เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มชาเขียวนะครับในชาวญี่ปุ่นครับประมาณสัก 5,000 คนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีและกลุ่ม 5,000 คนเนี้ยเป็นเบาหวานทั้งหมดเลยนะฮะเขาจะกินกาแฟแล้วก็ชาเขียวนะครับซึ่งพบว่าผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ชาเขียวในคนที่เป็นเบาหวานนะครับในชาวญี่ปุ่นเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับก่อนวัยอันควรก่อนเวลาอันควรเนี่ยลดลงนะฮะถึง 40% ถึง 40% นะฮะเยอะจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าการดื่มชาเขียวหรือการดื่มกาแฟพวกนี้มันก็จะต้องเป็นชาเขียวแล้วก็กาแฟที่ไม่ได้ไปผสมน้ำตาลไม่ได้ไปผสมครีมเทียมมันก็จะเป็นพวกกลุ่มกาแฟดำนะครับหรือว่าชาเขียวที่ชาวญี่ปุ่นชอบทานนะครับชาเขียวร้อนนะครับแล้วก็เขามีค่าเฉลี่ยครับว่าวันนึงเนี่ยถ้าดื่มนะครับมากถึง 2-4 แก้วนะฮะก็คือมีปริมาณที่พอสมควรเลยแล้วนะฮะ 2-4 แก้วนะครับก็จะค่อนข้างมีผลชัดเจนทีเดียวนะครับเมื่อเทียบคือเขาก็ไม่ได้มีเทียบกับ1แก้วนะเขาก็บอกว่ามาถ้ากินสัก 2-4 แก้วเนี่ยกำลังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดท่านใดทานอยู่ก็สามารถที่จะทานต่อไปได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำว่าการทานไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นชาเขียวเนี่ยตัวของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างทั้งเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแต่ไอสิ่งที่ใส่เข้ามานั่นแหละครับที่จะเป็นโทษนะครับเช่นพวกน้ำตาลใส่มากๆก็ต้องระมัดระวังอย่างชาเขียวที่อยู่ในขวดชาเขียวเย็นอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ชาเขียวที่ปราศจากน้ำตาลเนี่ยก็จะมีความหวานมากน้ำตาลบางที5ช้อน6ช้อน7ช้อนบางที10ช้อนนะขวดนึงเยอะเกินไปจริงๆนะฮะกาแฟที่ใส่น้ำตาลที่ใส่ครีมเทียมที่ใส่นมแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะฮะส่วนกาแฟหรือชาเขียวที่ใส่สารทดแทนความหวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวสารทดแทนความหวานอาจจะไม่ให้แคลอรี่เพียงแต่ว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยของเราติดหวานอยู่ดีอ่ะหมายความว่าพอเราทานหวานแบบนี้ขึ้นไปบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเวลาเราไปทานอย่างอื่นเราก็มักจะจืดต้องไปทานอย่างอื่นที่หวานทดแทนเข้ามาสรุปแล้วเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะก็กาแฟดำนะครับกาแฟดำนะนี่แบบนี้เลยกาแฟดำแล้วก็ชาเขียวร้อนนะครับก็ไม่ใส่น้ำตาลนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานนะฮะอันนี้ก็ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาเพิ่งส่งข่าวสารมานะฮะผมสมัครเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกรายปีพออ่านอะไรเจอดีๆก็มาแบ่งกันครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย